ก่อนหน้านี้จิ๊บก็เป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยค่ะเข้างานเช้าเลิกงานเย็นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะเริ่มในมุมมองจากลูกค้าเลยค่ะว่าถ้าจิ๊บเป็นลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเวลามาสาขาเนี่ยต้องการอะไรบ้างก็พยายามตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเรามาสาขาต้องการความรวดเร็วนะเราต้องการธุรกรรมที่ครบถ้วนถูกต้องอะค่ะก็เลยเริ่มคิดว่าอะไรที่เราจะสามารถพัฒนาได้คือมันก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นนะคะมันทำให้จิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็ปกติก็เป็นคนคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดอะค่ะรู้สึกว่าตอนนี้แหละก็อยากจะลงมือทำมันจริงๆคนเราทุกวันนี้ค่ะใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีช่องทางเนี่ยสำหรับการให้บริการที่สาขาเนี่ยมันก็คงที่จะเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นเช่นลูกค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มีความง่ายความสะดวกและรวดเร็วในส่วนของพนักงานที่ให้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์เขาจะสามารถทำรายการได้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ยังสามารถลดเรื่องความผิดพลาดในเรื่องของการทำรายการได้อีกด้วยคือจริงๆอะใจอะเต็มร้อยอยู่แล้วล่ะบางทีก็มีความคิดแวบว่าแบบเฮ้ยมันเหนื่อยหรือว่าเราแบบพอแค่นี้ไหมแต่บางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วอะค่ะเรามีโอกาสผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วว่าเราก็เลยอยากทำมันให้แบบดีที่สุดถ้าวันหนึ่งที่มามองกลับไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียใจหรือว่าไม่เสียดายโอกาสที่เราได้รับวันนี้แหละต้องพรีเซนต์ไอเดียกับผู้บริหารอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปชั้น26มันเป็นชั้นที่ยิ่งใหญ่อลังการมากน้อยคนนักนะที่มันจะมีโอกาสได้มาถึงจุดนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะต้องรีบคว้าไว้รู้สึกว่าสู้กับมันอีกสักตั้งนึงไอเดียธรรมดาที่ดูแบบไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากนักน่ะมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้คนมาใช้บริการจริงสามารถทำประโยชน์ให้ใครหลายๆคนในองค์กรได้ภูมิใจกับมันมากจิ๊บคิดว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญนะคะขอแค่ทุกคนมีความเชื่อค่ะแล้วรู้จักกล้าให้จะเปิดโอกาสให้ตัวเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าลงมือทำจิ๊บมั่นใจค่ะว่าทุกคนก็ทำได้คุณจิ๊บกรพันธ์ไตรพิบูลย์สุขเจ้าของไอเดีย SCB ติดคิดเชื่อลงมือทำโอกาสนั้นจะเป็นของคุณ Innovation ISCB